ตอนนี้ท่านรองอธิบดีสุภัททราบว่าลาออกจากราชการเรียบร้อยเขาลาออกได้ไหมถ้าเขากระทำความผิดลาออกได้ครับแต่ว่าการดำเนินการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงเนี่ยมันตั้งแล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปการลาออกนี้เนี่ยเพื่อที่จะหนีไม่ให้มีการสอบวินัยศาลตัดสินให้ชาวลาวัยชนะเขานั้นเป็นผู้ที่อยู่มาดั้งเดิมแต่ว่ากฎหมายใหม่เนี่ยมันออกมาเพื่อทับที่เขาเอกสารสิทธิ์ที่ออกมาเนี่ยก็เป็นการออกไปทับที่ชาวบ้านที่เขามีสิทธิ์แห่งความเป็นมนุษย์มีสิทธิ์ตามธรรมชาติที่เขาเป็นเจ้าของอยู่เก่า